รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะหุงจะหาให้คุณก็ได้สนใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเย็นๆแบบนี้เนี่ยบอกว่าคิดถึงบรรยากาศหมูกระทะถ้าเป็นแต่ก่อนนะเรียกว่าเราคิดถึงสีสันของหมูกระทะบุฟเฟ่มากคุณผู้ชมค่ะหายไปนานกับความรู้สึกแบบนี้อยากจะตั้งวงกินข้าวกินหมูกระทะปิ้งย่างเม้ามอยกับเพื่อนซะเหลือเกินอยากกินหมูกระทะ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 เฮ้ยเฮียตุ้มพี่บอลเฮียตุ้มส่งเองเลยตอนนี้วันนี้เราสั่งเซตมานะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจัดโต๊ะเปิดเตาแป๊บนึงค่ะและนี่คือสุดยอดหมูกระทะจากร้านตุ้มหมูกระทะบุฟเฟ่ค่ะร้านหมูกระทะเจ้าดังรสแซ่บย่านถนนแจ้งวัฒนะของเฮียตุ้มและพี่โบบอกเลยว่าหมูเนี่ยให้มาแบบจุกๆเตาเปิดเรียบร้อยนะจ๊ะหมูกระทะกับบรรยากาศฝนตกๆนิดนึงเย็นๆอย่างนี้โอ้โหมันใช่ซะเหลือเกินวันนี้เอามาส่งเป็นเซตไหนคะเป็นเซตใหญ่อันนี้เนาะ300บาทจ้ะ300บาทเดียวนะคือให้หมูกับเครื่องขนาดนี้เลยอะคะมีอะไรบ้างในชุดนี้มีหมูหมักนะคะแล้วก็หมู3ชั้นปลาดอลลี่ปลาหมึกสดหมึกกรอบตับแล้วก็ไส้กรอกค่ะคือชุดผักก็มีหมู1กิโลใช่เฮียตุ้มขายเริ่มต้นชุดละ300บาทค่ะครบทั้งหมูผักน้ำซุปวุ้นเส้นน้ำจิ้มรสเด็ดทานเตาจัดมาให้แบบนี้เลยตอนนี้มีขายราคาคือ300ครับ300 400 500 600 700 800แล้วแต่ลูกค้าสะดวกคืออยู่ที่จำนวนราคาแล้วหมูก็ให้เพิ่มกระเติมกันเข้าไปใช่ครับผมไกลแค่ไหนที่แบบว่าร้านจะส่งไปได้ตอนนี้ก็ม8ลำพูนอ๋อลำพูนโอเคค่ะถ้าไปทางนนทบุรีนนทบุรีก็ปทุมราชพฤกษ์3 4 5ตรงเนี้ยครับอ๋อเส้นนั้นสั่งกันได้นะคะหมู่บ้านเยอะถ้าเส้นแถวปทุมก็ถึงเลยแยกบางขวัดไปเกือบถึงปทุมช่วงโควิดเฮียตุ้มและลูกน้องจะวิ่งส่งหมูกระทะเองค่ะไม่มีบริการผ่านแอปพลิเคชันส่งอาหารแต่อย่างใดแต่ถ้าส่งไกลๆหน่อยพี่โบบอกว่าขอยอดลูกค้าหน่อยละกันจากสั่งชุดละ300ก็อาจจะเพิ่มเป็น400 500หรือ600เพื่อให้คุ้มกับค่าส่งไกลๆหน่อยค่ะอย่างน้ำจิ้มนี่ขวดราคาเท่าไหร่บ้างคะ60บาทค่ะเท่ากันเลยทั้ง2แบบค่ะอันนี้ส่งได้ทั่วไทยอุดหนุนน้ำจิ้มจิ้มอะไรกันกับอะไรก็อร่อยซีฟู้ดก็จิ้มกับหมูปิ้งอะไรกันที่บ้านก็ปิ้งเองก็ได้แบบนั้นปกติเนี่ยค่ะร้านของเฮียตุ้มก็คือขายเป็นบุฟเฟ่ค่ะราคาแบบดีมากจริงๆคุณผู้ชม99บาทกินไม่อั้นนะใช้คำว่าบุฟเฟ่นี่แสดงว่ากินได้เต็มที่ใช่ค่ะแล้วคุณก็เสิร์ฟหมูชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ที่ร้านแต่ก่อนเป็นแบบนั้นเป็นบุฟเฟ่เสิร์ฟตอนแรกตอนนี้เปลี่ยนเป็น140บาทตอนนี้มีแต่140บาทแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนจะมีโควิดมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าที่ร้านขายดีมากร้านนี้มีโต๊ะทั้งหมดเท่าไหร่คะนั่งได้กี่คนสาขา130กว่าโต๊ะครับใช้คำว่าโต๊ะนะใช่ครับโอ้โหและอีกสาขาหนึ่งคะสาขา2 85โต๊ะอู้ดูสินั่นคือก่อนโควิดใช่ครับผมแต่พอโควิดมาปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนรอบแรกเราก็โดนแล้วรอบแรกก็โดนแล้วเปิดย้ายร้านมาจากในเมืองทองได้20วันโควิดมาสั่งปิดตึม20วันยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยปิดก็ท็อกก็วันนี้สั่งปิดพรุ่งนี้เดลิเวอรี่เลยแต่เรายังไม่เคยมีแพลนในการทำเดลิเวอรี่เลยไม่มีเลยไม่มีความรู้เลยให้ลูกน้องเปลี่ยนจากชุดเด็กเสิร์ฟเป็นมอเตอร์ไซค์ขับส่งกันเองใช่ค่ะพอผ่านช่วงนั้นไปมีแป๊บนึงกลับมาได้เปิดแล้วใช่ไหมคะประมาณปีที่แล้วช่วงเกือบเกือบจะปลายปีเปิดได้สามทุ่มขยับมาสามทุ่มขยับมาห้าทุ่มแต่ร้านเราเปิดตั้งแต่บ่ายสามยันตีสามยังไม่เคยได้เปิดถึงตีสามเลยโอ้เพราะว่าปกติร้านค้าที่มีการขายกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องปรับเปลี่ยนหนักมากเพราะว่าจะมีปัญหาละใช่ค่ะชั่วโมงเราก็น้อยลงชั่วโมงการขายน้อยลงน้อยลงก็คือยังขายบ่ายสามเหมือนเดิมขายเที่ยงเลยทีนี้โอ้ขยับเวลามาขายเที่ยงเลยเที่ยงเลยแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงคะก็นั่งเฉยๆเที่ยงไม่มีคนเลยไม่มีคนสุดท้ายก็หกโมงห้าโมงหกโมงเย็นเหมือนเดิมแต่ก็ขายถึงได้แค่ประมาณตอนสามทุ่ม
สามทุ่มก็ขายได้แค่สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเพราะว่าบุฟเฟ่เด็กๆต้องกลับบ้านเคลียร์ของไม่เพราะว่าคนมากินมันกินไม่ได้ครึ่งชั่วโมงมันกินไม่ได้อ๋อบุฟเฟ่ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมว่าจริงๆวันนึงขายได้อยู่ประมาณแค่เต็มที่ประมาณ3ชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นค่ะนั่นคือรอบ2พอมาระลอกหลังเนี่ยส่วนใหญ่คือปิดห้ามนั่งที่ร้านเลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือแทบจะเกือบแบบ 100% ที่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราทำไงคะปิดเลยสาขา2ปิดยุบเลยปิดร้านไปเลยเหรอคะใช่ค่ะโควิดระลอก3ทุกอย่างจบไม่ไหวกับโควิดกับค่าใช้จ่ายโซนนี้เป็นของจากสาขา2ที่ยุบไปโต๊ะนะคะประมาณ80โต๊ะทั้งน้ำแข็งอีกแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งข้างในนี่เป็นพวกขวดน้ำกระทะจานชามที่ยังอยู่หม้อเรียบร้อยหมดเลยตอนนี้พนักงานน้อยลงก็อาศัยว่ามีจานจากสาขา2มาเยอะหน่อยก็ช่วยกันทำทีเดียวเลยลูกเดี๋ยวเราก็มารวมล้างจานล้างอะไรพร้อมกันทีเดียวเพราะว่าพนักงานก็น้อยลงตอนนี้เราเป็นเจ้าของร้านเราก็ช่วยลูกน้องทุกอย่างล้างจานกวาดขยะล้างกระทะล้างแก้วเก็บโต๊ะทำทุกอย่างก่อถาดเดินเตาลูกน้องไม่ว่างไม่สะดวกลูกค้ารีบเราทำให้เลยไม่ต้องรอลูกน้องอย่างเดียวค่าเช่าที่สาขา2 65,000 บาทค่าลูกน้องตกวันละ 8,000 บาทลงทุนต่อวันสาขา2 70,000 บาทค่าเช่าที่นี่ 100,000 บาทค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณก็เกือบ 107,000 ถ้าลูกน้องเบสเสร็จต่อวันนะประมาณ 9,000 บาทไหนๆเราก็เจอวิกฤตแล้วยอมมูลค่าความเสียหายจากสาขา2ถ้าคิดเป็นตัวเลขก็เยอะอ่ะ7 หลักนะจากวันนึงเนี่ยที่เคยขายได้แบบพีคๆเลยนะวันนึงเป็นแสนพอโควิดปั๊บไม่ถึง 10,000 ก็ว่าใช้วันนึง 4-5,000ไม่รู้สึกอะไรตอนนี้20บาทไม่กล้าใช้ไม่มีแม้แต่เงินกินไม่มีแม้แต่เงินที่จะติดกระเป๋าตุ้มให้ VM ให้คันนึงซีรีส์5ไม่คิดตัวเองว่าจะมีบ้านอยู่ที่นี่นี่แหละครับเป็นเพราะตุ้มกับโบพวกหนูจะอยู่เคียงข้างพี่เสมอค่ะบรรยากาศวันที่1กันยายนนะคะที่ประกาศให้คลายล็อกดาวน์ทุกโต๊ะเต็มหมดสนุกดีครับผมสมกับการรอคอยดีใจตรงที่ว่าวันที่เรารอคอยแล้วมันทำให้เราเกินคาดอ่ะ